นี่เข้ามาทำอะไรกันเนี่ยเล่นหมากเก็บมั้งถามไม่คิดเห็นอยู่ตรงๆว่าน้องเอื้อมจังเนี่ยกำลังตำน้ำพริกอยู่พอดีเอื้อมเห็นว่ามีเนื้อสดผักสดอยู่ในครัวเยอะแยะเลยจ้ะก็เลยจะเข้ามาช่วยทำกับข้าวเอื้อมทำต้มยำไก่ใส่ใบมะขามอ่อนหอมแพงนะจ๊ะแต่แถวเนี้ยต้องใส่น้ำปลาด้วยจ้ะแล้วก็มีใบตำลึงผัดหมูสับน้ำมันหอมมากๆเพราะว่าใส่รากผักชีลงไปจ้ะอันนี้ไข่ต้มยางมะตูมเอื้อมคิดว่าเอื้อมจะทำพร่าหมูย่างใบตองแล้วก็ห่อหมกเพิ่มด้วยจ้ะไม่อยากจะรู้ว่าหล่อนทำกับข้าวเป็นด้วยพอดีแม่ของเอื้อมเป็นแม่ครัวในจวนผู้ว่าจ้ะถูกพ่อที่เป็นชาวไร่ขี้เมาฉุดไปทำเมียพ่อติดเหล้าติดการพนันจนไร่ถูกหยุดไปโหแม่คุณหยุดฉันจะคุยเรื่องกับข้าวหอมหอมมากแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยไม่ใช่ดีแค่หอมแต่ต้องกินได้ด้วยเจ๊แรมลองชิมก่อนก็ได้จ้ะถ้าไม่ถูกปากจะได้ปรุงเพิ่มขอบใจจ้ะอร่อยอร่อยจริงๆนี่สิเสน่ห์ปลายจังหวัดกับข้าวนางแรมตกกระป๋องไปเลยรสจัดขนาดเนี้ยถ้าหนูแววกินไม่ได้แล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วนี่ทำกับข้าวภาษาอะไรของเลอะเทอะขนาดเนี้ยอย่าลืมเก็บให้สะอาดด้วยล่ะจ้ะเฮ้ยน้องเอื้อมไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างนะจ๊ะแต่พี่สุขจัดการเองน้องเอื้อมยังไม่หายดีไว้เสร็จแล้วนั่งพักเป็นกำลังใจให้พี่สุก็พอน้องแววน้องแววกินเผ็ดไม่ได้เหรอจ๊ะขอเติมข้าวเพิ่มอีกนะพี่เอื้อมจันอร่อยถูกปากทุกอย่างเลยจ้ะเป็นผู้หญิงยิงเรือเนี่ยค่อยๆกินก็ได้นี่อะไรอะแววกินมุมมาเหมือนคนงานในไร่เลยก็คนมันเครียดมันเหนื่อยเพราะพี่ราชันแหละที่แปลหนังสือทั้งคืนเลยแล้วทำเสร็จหรือยังเนี่ยเหลืออีก2บทสุดท้ายยังไงก็เสร็จทันก่อนเที่ยงแหละไปทำให้เสร็จด้วยนะขอบใจมากนะเอื้อมจันที่อุตส่าห์ทำกับข้าวมาให้กินคุณราชันกับน้องแววดาวเป็นผู้มีพระคุณของเอื้อมจ้ะให้ที่อยู่ให้ที่กินแล้วก็ให้ชีวิตใหม่ต่อไปนี้ชีวิตของเอื้อมจันยกให้คุณราชันเป็นเจ้าชีวิตจ้ะเราต่างคนต่างเกื้อกูลกันตามภาษาเพื่อนมนุษย์ไม่ต้องคิดมากหรอกขอแค่เธออยู่ที่นี่อย่างสบายใจก็พอแล้วขาดเหลืออะไรก็บอกแล้วนี่มีเสื้อผ้าใส่หรือยังจะได้ให้แรมช่วยหาให้ไม่ต้องห่วงแรมมีเสื้อผ้าเยอะแยะไว้ไปเลือกกัน